Establish device uplink near Daily Rubble เราจะต้องไปวางอุปกรณ์นะ Daily Rubble Daily Rubble คือแลนด์มาร์คใหม่นะคะมันจะเป็นยานที่ตกมาจากเมือง Daily Bugle ว่าค่ะเมื่อก่อนที่มันมีการสู้รบกันที่ Daily Bugle ใช่ไหมคะแล้วมันก็มียานลอยลงมาตกเข้าใจว่ามันมาตกเป็นไอ้ Daily Rubble เนี่ยที่นี้การไปลงนะคะจะไปลงอันซ้ายสุดหรืออันกลางก็ได้แต่ว่าจุดที่มันอยู่ล่างสุดอะค่ะมันจะไกลจากจุดที่เราจะต้องไปทำสเตจ2นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปลงอันเดียวกับที่ซายลงนะคะคืออันซ้ายสุดหรือว่าจะเป็นอันตรงกลางก็ได้ทีนี้ต่อมานะคะก็ไปที่ Daily Rubble กันจะเป็นจุดที่ยานตกนั่นเองจากตรงซายก็ไม่ถือว่าไกลนะคะว่ายน้ำไปนิดเดียวเองเราจะต้องมาเก็บ Data Drive นะคะหรือว่า Drive ข้อมูลรายข้อมูลที่นี่จะมีให้เก็บอยู่2จุดนะคะเป็นท้ายเรือหรือว่าด้านหน้าก็ได้ใส่มาถึงตรงนี้ก็เอาเป็นที่ท้ายเรือแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะกด Recover Data Drive ได้เลยกด Interact เรียบร้อยค่ะ2 stage ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะก็สามารถ Donate เป็นกำลังใจให้กันได้ที่ True Money Wallet หรือ PromptPay ตาม QR Code นี้ส่วนถ้าใครอยากจะสนับสนุนแบบต่อเนื่องก็สามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้นะคะโดยมี3 เลเวลแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะ